ำรวจเอกพงษ์สภัทรพงาดขึ้น41เป็นเลขาธิการปปส.คนใหม่ขณะที่พันตำรวจเอกดุษฎีถูกย้ายเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมประชาธิปัตย์ชี้เพราะไปขุดเรื่องเงินทุจริตน้ำท่วมวงจรปิดมัดทายาทกระทิงแดงซิ่งชนดาบตำรวจด้วยความเร็วสูงไม่ใช่ตัดหน้ารองผบช.น.ยันดำเนินคดีตรงไปตรงมาซ้อมแผนระบายน้ำเข้ากรุงพรุ่งนี้นายกลั่นกระทบชาวบ้านต้องหยุดใน5นาทีห่วงคลองลาดพร้าวยังขุดลอกไม่แล้วเสร็จเขี้ยวข่าวให้ข้นค้นข่าวให้เข้มกับข่าวข้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีระคุณบรรจงครับครับข่าวข้นคนเนชั่นวันนี้นะฮะพรุ่งนี้วันที่5แล้วนะครับครับพร้อมไหมฮะผมไม่ได้อยู่ในโซนที่เขาปล่อยน้ำอ๋อโอเคอยู่ละโซนกันโอเคนะฮะคุณธีระก็ไม่ได้อยู่ในโซนไม่อยู่ในโซนคุณนกอยู่ลาดพร้าวโดนไหมใกล้ใกล้ใกล้คลองลาดพร้าวใกล้ใช่ใช่ฮะแต่ของผมวันที่7นี่วันที่7วันที่7ใช่คลองลาดพร้าววันที่7วันที่7ก็ไม่มีปัญหาอะไรตื่นเต้นเล็กน้อยนะคือจะทำให้บรรยากาศมันข่าวมันดูคึกคักนะให้มันดูคึกคักใช่ถ้าเกิดจะบอกไม่ตื่นเต้นมันก็จะดูแบบไม่มีอะไรแม้ว่าจะรู้ทั้งรู้ว่ามันเพียงแค่เท่าไหร่ฮะ10ลูกบาท20ลูกบาทเมตรเท่านั้นนี่แหละก็วันพรุ่งนี้วันที่5นะครับพรุ่งนี้วันที่5เนี่ยจะเป็นทางฝั่งตะวันตกก่อนใช่ครับนะครับจะเป็นฝั่งตะวันตกก่อนนะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรได้แถลงข่าวตอนเย็นเลยนะครับตอนประมาณ 6:30 นะครับหลังจากประชุมประเมินสถานการณ์น้ำก่อนการทดสอบการปล่อยน้ำของรัฐบาลนะครับว่าจากรายงานการพยากรณ์อากาศจากทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาจากต่างประเทศอย่างเช่น CNN บอกไว้ว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีฝนตกหนักคาดว่าจะตกแน่นอนอาจเป็นพายุฝนด้วยซ้ำแต่กทม.มีมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฝั่งตะวันตก7จุดแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มที่ฝั่งตะวันตกก่อนนะครับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม7จุดนั้นก็มีดังนี้นะครับก็คือหมู่บ้านร่วมเกื้อพุทธมณฑลสาย4เขตทวีวัฒนานะครับหมู่บ้านชัชดาวิลล่าพุทธมณฑลสาย3เขตบางแคหมู่บ้านเศรษฐกิจถนนเพชรเกษมเขตบางแคนะครับจุดที่4นะครับบริเวณถนนเพชรเกษม69เขตบางแคจุดที่5นะครับถนนทวีวัฒนา25แยก7เขตทวีวัฒนาจุดที่6แก้มลิงเพชรเกษมเขตบางแคและจุดที่7ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับบางโคลัดตัดคลองราชมนตรีเขตบางบอน7จุดนี้นะครับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกนะครับว่าอาจได้รับผลกระทบจากแผนการซ้อมระบายน้ำของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยที่เรียกว่ากบอซึ่งทางกทมก็เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ประมาณ 2,000 คนจากสำนักการระบายน้ำจากสำนักการโยธาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักเทศกิจสำนักการแพทย์สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมรถดับเพลิงรถพยาบาลรถสุขาเอาไว้พร้อมปฏิบัติงานทันทีนะครับวันพรุ่งนี้5กันยายนจะมีการทดสอบนะฮะซึ่งก็จะเริ่มเวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับท่านผู้ว่าก็บอกด้วยนะครับว่าก็จะมีการรายงานสถานการณ์ทุกๆ15นาทีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม True Vision ช่อง76นะฮะช่อง76นะฮะตั้งแต่บ่าย2โมงใช่ครับนะฮะแล้วทางอาจารย์รอยนจิตดอนก็บอกนะครับบ่าย2โมงพรุ่งนี้ทดสอบปล่อยน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์เข้าทางประตูระบายน้ำทวีวัฒนานะครับก็ถ้าเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยจะทำให้ได้แบบจำลองสมดุลน้ำนะครับที่สามารถบริหารจัดการได้ทั้งสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนฮะแบบจำลองสมดุลน้ำนะครับถ้าปริมาณฝนในวันพรุ่งนี้นะถ้าปริมาณน้ำฝนไม่เกิน30มิลลิเมตรต่อชั่วโมงการทดสอบทำต่อไปนะฮะแต่ถ้าปริมาณฝนเกินกว่า30มิลลิเมตรการทดลองก็จะหยุดลงนะครับเพราะว่าถ้ามันเกินกว่านั้นแล้วเดี๋ยวทดลองไปคนเขาก็จะเป็นกังวลที่สำคัญถ้าหากว่าข้อมูลแบบจำลองที่ได้คลาดเคลื่อนจากป
ริมาณฝนก็ไม่มีเหตุผลที่จะเดินหน้าทำต่อไปครับนะฮะความจริงวันนี้มันมีบรรยากาศเรื่องของการเตรียมความพร้อมอยู่นะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจมาแถวๆช่วงบริเวณคลองทวีวัฒนาช่วงถนนเพชรเกษม69เนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีทางกรมอู่ทหารเรือเนี่ยเขาได้นำเรือที่ใช้ผลักดันน้ำเนี่ยจำนวน4ลำจากจำนวนใช้จริง6ลำนำมาประจำการไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับเรือผลักดันน้ำจะทำงานร่วมกับเครื่องผลักดันน้ำของทางสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะฮะเพราะว่าตรงแถวๆแยกเพชรเกษม69เนี่ยเป็นจุดสำคัญเพราะว่าเป็นพื้นที่คอขวดมันจะมีปัญหาเรื่องการส่งน้ำไปยังพื้นที่ปลายน้ำของคลองทวีวัฒนานะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามจากชาวบ้านที่อยู่ริมคลองทวีวัฒนานะครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเรื่องของการซ้อมทดสอบระบายน้ำของทางรัฐบาลว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยมาชี้แจงหรือว่าให้ข้อมูลกับชาวบ้านนะฮะว่าเขาต้องเตรียมพร้อมหรือว่าต้องรับมือแบบไหนยังไงบ้างหรือว่าไม่ต้องรับมืออะไรเลย อย่างคุณจอมขวัญโพทองชาวบ้านที่อยู่ชุมชนเรียบคลองทวีวัฒนาเนี่ยนะครับบอกว่าที่ทราบเนี่ยคือทราบจากสื่อทราบจากการดูทีวีตามช่องต่างๆว่ารัฐบาลเนี่ยจะซ้อมใหญ่แต่ว่าภาษาที่มีการสื่อสารออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลทางวิชาการมากชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นทางรัฐบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกปล่อยมาแค่10ล้านประมาณ10ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเขาบอกเขาไม่เข้าใจมันเป็นยังไงบอกมาให้มันชัดๆเลยว่าถ้าปล่อยมาแล้วเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันจะสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ได้กี่เซนกี่เซนเขาจะได้เป็นเซนเขาจะได้ยกของเตรียมของ ยกของเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงได้ว่าจะต้องยกขนาดไหนยังไงฉะนั้นภาครัฐต้องบอกครับให้ชาวบ้านเข้าใจนะฮะเพราะว่าชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่อง10ลูกบาทเมตรต่อวินาที20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วมันมาที่คลองหน้าบ้านแล้วไอ้10ลูกบาทเมตร20ลูกบาทเมตรนี่มันเท่ากับกี่เซนน่ะมันตรงริมคลองน่ะวัดได้ประมาณกี่เซนใช่ๆ10ลูกบาทเมตร1ลูกบาทเมตรท่านผู้ชมฮะ1ลูกบาทเมตรก็คือก้อนนึงอ่ะก้อนนึงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส1เมตรอ่ะหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรมันเท่ากันเนี่ยเคยเห็นแท่งน้ำสี่เหลี่ยมไหมใช่ที่ใช้ตามต่างจังหวัดใช่สี่เหลี่ยมอันนั้นคือหนึ่งลูกบาทเมตรถ้าสิบลูกบาทเมตรก็สิบก้อนสิบแท่งน้ำสิบแท่งน้ำหลายมาในที่เขาบอกปล่อยมาสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือปล่อยไอ้สิบแท่งน้ำนั้นต่อวินาทีในหนึ่งวินาทีสิบแท่งกี่เซนไม่รู้ไม่รู้กี่เซนไม่รู้เพราะปล่อยมาตรงหัวต้นทางนั่นกว่าจะมาถึงคลองของคุณพี่จอมขวัญเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่ามันจะผ่านอะไรมาบ้างใช่ไหมฮะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกให้ทราบว่าที่เขาพูดกันมา10ลูกบาทเมตรไอ้1ลูกบาทเมตรเนี่ยมันเท่าไหร่มันเท่ากับเท่าไหร่เราจะได้คำนวณได้ครับนะฮะนี่นะฮะก็มีคุณชายสุขุมพันธ์ยังพูดด้วยนะฮะวันนี้ว่าการทดสอบวันพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะคูคลองได้ขุดลอกเรียบร้อยแล้วฝั่งตะวันออกเนี่ยสิฮะยังไม่ได้มีการขุดก็หมายถึงคลองลาดพร้าวตลอดทั้งสายรวมทั้งคลองบางซื่อที่รับผิดชอบโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับของท่านปลอดประสบและคลองมักกะสันที่ยังลอกไม่เต็มร้อยก็รับผิดชอบโดยกระทรวงพัฒนาสังคมทั้ง3คลองผ่านใจกลางเมืองย้ำนะฮะคลองลาดพร้าวตลอดทั้งสายคลองบางซื่อและก็คลองมักกะสันนะครับส่วนเรื่องที่โฆษกพรรคเพื่อไทยนะฮะท่านเสด็จพี่ออกมาบอกว่าการทำงานของอุโมงค์ยักษ์พระราม9ของกทมระบายน้ำได้เพียงร้อยละ30คุณชายสุขุมพันธ์บอกว่าคือไม่ทราบว่าเอาอะไรมาพูดที่ระบบทำงานไม่เต็มร้อยก็เพราะว่าปริมาณน้ำมันมีน้อยก็น้ำมีน้อยก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องเต็มที่ให้เปลืองไฟก่อนที่จะออกมาว่าใครเนี่ยต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนผมยืนยันว่าถ้าจะเป็นการทดสอบด้านเทคนิคหรือความพร้อมกทมพร้อมให้ความร่วมมือแต่อย่าเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องเพราะถ้ามีเรื่องการเมืองมันจะบั่นทอนทุกอย่างไปหมดขอให้ดำเนินการไปตามเทคนิคไม่ใช่มาวิจารณ์กันฝ่ายเดียวดังนั้นขอให้นำเรื่องการเมืองออกไปเพราะประชาชนจะเสี่ยงเดือดร้อนกับปัญหาน้ำท่วมวันที่5วันที่7ไม่ได้คนไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลผมไม่ฟังนะฮะอยากทำอะไรก็ทำไปขอมาทำงานช่วยกันได้หรือไม่หรืออยากได้ตำแหน่งนี้พอเลือกตั้งก็ค่อยมาว่ากันไม่มีอำนาจใดทำให้ผมพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าได้ก่อน10มกราคม2556ในฐานะอารยะชนชิวๆหน่อยได้หรือเปล่าเลือกตั้งโค่นผมได้ให้รู้กันไปถ้าโค่นไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้
พอแตะเรื่องการเมืองหน่อยนะฮะคือก็เป็นธรรมดาผมว่านะฮะคือเวลามีนักการเมืองโดยเฉพาะทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะเวลาไปดูคลองดูประตูระบายน้ำเราดูรู้เลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ชุดของอาจารย์ลอยนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวกสสเนี่ยเดี๋ยวไปดูแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ออกมาเนี่ยต้องมีอารมณ์การเมืองนะมันจะต้องมีอารมณ์การเมืองอย่างคุณพร้อมพงษ์เนี่ยทุกดอกมันผิดไปซะทั้งหมดอ่ะผิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องการเมืองไปหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นอาจารย์ลอยนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเทคนิคนะเรื่องของน้ำที่ฟังแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมาประสานกันได้ใช่ไหมฮะเอาเรื่องนี้นะฮะวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเรามีผู้สื่อข่าวจะรายงานนะฮะวันที่7จะเป็นคิวของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็จะมีการทดสอบกันนะครับก็คลองเส้นสำคัญคือคลอง2นะครับที่จะระบายน้ำเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับทางคุณสุทธิดาปล้องพุทธาก็ไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านริมคลอง2นะเชิญฟังครับครับคลองที่อยู่บริเวณด้านหลังดิฉันนี้ก็คือคลอง2ซึ่งถือว่าเป็นคลองเส้นสำคัญในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่รัฐบาลเตรียมทดสอบประสิทธิภาพของแผนการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยระบบการระบายน้ำจะเริ่มจากคลองรังสิตลงสู่คลอง6วาสายล่างและตรงมาสู่คลอง2แห่งนี้ซึ่งคลอง2ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าถือเป็นคลองที่จะมีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยค่ะกรุงเทพมหานครเร่งกระจายกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าแรงดันสูงและเรือผลักดันน้ำในคลองที่จะมีการทดสอบประสิทธิภาพพร้อมระดมทีมเฝ้าระวังสภาพอากาศและระดับน้ำทะเลหนุนโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการบริเวณประตูระบายน้ำคลอง2เพราะจุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญในการควบคุมการระบายน้ำฝั่งตะวันออกเมื่อเกิดผลกระทบกับประชาชนเราก็มีกรุงเทพมหานครก็จะควบคุมสถานการณ์ที่ประตูน้ำคลอง2นะครับถ้าฝนตกหนักนะครับเราคงต้องรีบานประตูในวันที่7กันยายนนะครับเพื่อไม่ให้ปลายน้ำเดือดร้อนนะครับปลายน้ำจะต้องไม่เกิน50หรือ60เซนเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับในวันทดสอบนะครับมิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าเส้นทางของน้ำในที่จะทดสอบในวันที่7กันยายนนี้เป็นเส้นทางที่ผ่ากลางเมืองเลยนะครับใจกลางเมืองเลยดังนั้นผมเกรงว่าถ้าฝนตกหนักมันจะมีปัญหาแต่เราสามารถควบคุมได้ที่ประตูน้ำคลอง2นะครับถ้าเกิดเหตุจริงๆครับแม้รัฐบาลจะยืนยันว่าการทดสอบแผนระบายน้ำครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่ชาวบ้านริมคลองส่วนใหญ่ก็ยังหวั่นวันกลัวว่าจะมีการปล่อยน้ำมากเกินไปจนเอ่อท่วมบ้านของพวกเขาเพราะแม้แต่ผู้ว่ากทม.เองก็ยังเป็นห่วงพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะคลองลาดพร้าวที่จะรับน้ำต่อจากคลอง2ก็ยังไม่มีการขุดลอกให้เสร็จเรียบร้อยก็กลัวค่ะก็เก็บทุกครั้งก็เก็บทุกครั้งเลยตอนนั้นมาก็เก็บของแต่น้ำก็ท่วมมาพื้นมานิดหน่อยค่ะเราก็เตรียมค่ะตอนนี้เราก็ต้องเตรียมแบบเตรียมใจเลยค่ะเตรียมใจอย่างเดียวเลยเตรียมใจค่ะว่าจะมาถึงขนาดไหนถ้ามาเราก็รีบเก็บเพราะว่าเราก็เสริมขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะคะนี่เสริมจากเก่าสูงเท่าไหร่คะเสริมมาประมาณ30เซนค่ะเสริมมาค่ะแหมเขาก็รับปากว่าไม่ท่วมในปีที่แล้วเขาก็ว่าไม่ท่วมท่วมหมดเลยเนี่ยการเสียหายการเยียวยาก็ยังได้ไม่หมดเลยก็50 50อ่ะเราก็ไม่อยากให้ท่วมอ่ะก็แต่รัฐบาลก็ทำดีแล้วว่าแบบเขาทดสอบก่อนที่จะมาอย่างเงี้ยถ้ามาใหญ่แล้วมันก็ลำบากอ่ะเขาเอาน้อยๆว่าลองระบบระบายว่ามันจะผ่านไม่ผ่านก็ดีการทดสอบแผนการระบายน้ำครั้งนี้กลายเป็นที่จับตามองของประชาชนเพราะจะเป็นตัวสำคัญที่ช่วยประเมินสถานการณ์และเทียบความแม่นยำกับแบบจำลองว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนและการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็อาจกลายเป็นตัวชี้วัดว่าประชาชนจะสามารถวางใจกับระบบการป้องกันภัยนี้ได้หรือไม่เกษมอินทปัตถ่ายภาพสุทธิดาปล้องพุทธสารเนชั่นทีวีรายงาน